ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมนะคะก็มีเรื่องดีๆมาฝากผู้ชมด้วยค่ะเป็นโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะทุ่มเทไม่หยุดสู่ทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันแล้วก็โอกาสครบรอบ180ปีนี้นะคะแค่คุณผู้ชมโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะคะ02-6509777ช่วงเวลานะ9 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาเป็น10สายแรกนะรับไปเลยกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนั่นเองนะคะเอาล่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาในส่วนของ SMS กันต่อบ้างดีกว่านะคุณปาริชาติ26 มกราคม 2514ค่ะเวลาเกิด8:55 นวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดยะโสธรยะโสธรสักครู่ครับลัคนาสถิตอยู่ใน8:55นะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนช่วงนี้ก็ต้องประคับประคองหน่อยเพราะว่าบาปะเคาะใหญ่เล็งดวงชะตาราหูเล็งลักก็เป็นพินทุบาทดวงแตกร้าวนะครับราหูหมายถึงหนี้สินก็ได้นะอย่างที่คุณถามราหูพินทุบาทก็หมายถึงเสียเรื่องรักด้วยนะเล็งดวงชะตาส่วนในการทำบุญปีนี้นะไปให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ12ตัวนะครับจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณกิติค่ะ12 มิถุนายน 2529นะคะเวลาเกิด11:29 นวันพฤหัสบดีงานกับเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง30ถ้ามีปัญหาสภาพคล่องในช่วงปีที่ผ่านมาปีนี้จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเช่นเดียวกับเรื่องของงานนะครับของคุณลองสังเกตดูงานกับเงินเนี่ยหรือแม้กระทั่งความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ปีไหนแย่แย่ทั้งหมดปีไหนดีก็จะเปลี่ยนแปลงในการในทางที่ดีขึ้นทั้งคู่ปีนี้ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพรเบอร์โทรศัพท์4หมายเลขเลย426684 และ 26ผมชอบเบอร์แรกที่สุดนะเป็นคู่มิตรนะเบอร์ที่2มันจะทำให้กระเป๋ารั่วเบอร์3ทำอะไรติดขัดเบอร์สุดท้ายก็ใช้ได้ครับเป็นสุภะเคราะห์คู่เสริมเรื่องของความมีเสน่ห์ SMS ต่อมาค่ะคุณ M ค่ะ3 กรกฎาคม 2529นะคะเวลาเกิด14:15วันพฤหัสบดีงานกับเงินแล้วก็จะหมดหนี้เมื่อไหร่ความจริงเนี่ยใกล้เคียงกันกับเจ้าของคำถามเมื่อกี้เลยของคุณเนี่ยเพิ่งเข้าย่าง30ปีที่แล้วเหนื่อยสุดๆในเรื่องของการเงินภาระหนี้ปีนี้ถึงจะไม่หมดแต่จะค่อยๆเบาลงนะแต่ฝากการทำบุญเสริมนิดหนึ่งของคุณไปบริจาคทำบุญลงศพนะที่มูลนิธิร่วมกับตันยูปอเต็กตึ้งหรือตามวัดที่เปิดรับบริจาคได้ทางนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่24 ธันวาคม 2507นะคะเวลาเกิด6 โมงเช้าวันพฤหัสบดีถามครอบครัวคู่ครองชีวิตคู่จะไปได้ตลอดหรือเปล่าคือตอบเป็น2 ส่วนนะด้วยพื้นชะตาเนี่ยปัตตานีของคุณเนี่ยเป็นกาลีฉะนั้นด้วยพื้นดวงเกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังแต่ถ้าเกิดคุณผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้นะปีนี้ผมว่าถ้าตั้งใจประคับประคองก็น่าที่จะผ่านพ้นเป็นกำลังใจให้ถวายของที่เป็นคู่นะช่วงนี้ก็จะเป็นเชิงเทียนก็ได้ขอให้ไปทำซะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณดวงตานะคะ23 มิถุนายน 2503ค่ะเวลาเกิด7 นาฬิกาตรงวันพฤหัสบดีจะได้ปลูกบ้านหรือเปล่าแล้วก็จะดูแลแม่กับลูกได้ไหมถ้าดูดวงเป็นอาชีพได้ไหมคะพฤหัสพยายะราชาโชคอริด้วยก็เขาว่าดวงสู้ครูเรียนได้นะอันนี้พูดจริงๆเรียนได้แล้วก็แต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยคือไม่ได้บอกให้รอนะเพราะว่ามันต้องใช้เงินลงทุนเยอะแต่ช่วงแรกๆอาจจะต้องขยันหน่อยเพราะโหราศาสตร์เป็นเรื่องของการประมวลความรู้นะครับเก็บรวบรวมสถิติจะทายได้ดีทายได้แม่นยำมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับผลการทดลองในการดูก็คือการเก็บเรคคอร์ดลูกค้าที่เราทายนั่นแหละฉะนั้นดวงนี้เชียร์ให้เรียนจ้ะเอาล่ะนะมาในส่วนของอีเมลบ้างแล้วมี2ท่านด้วยกันท่านแรกนะคะคุณเนื้อทอง9 พฤศจิกายน 2528 6:34วันเสาร์ตอนนี้สับสนค่ะเพราะว่าอยากออกจากงานอาชีพที่ทำอยู่เป็นเกี่ยวกับการตลาดเดินทางตลอดแล้วอาชีพเสริมทำขนมขาย
ฟังให้ดีนะครับการตลาดเนี่ยจริงด้วยดวงเนี่ยคุณชีพจรลงเท้าอยู่แล้วกรรมะเป็นกาลีและผมเชื่อว่าบริษัทที่คุณทำเนี่ยน่าจะมีการเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างชาติถือหุ้นหรือต้องเดินทางไปต่างประเทศด้วยแต่ลึกๆคุณเองก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่คุณทำงานประจำเนี่ยถึงมันจะเมคชัวร์ในเรื่องของรายได้แต่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ในทางกลับกันถ้าคุณทำเกี่ยวกับของกินใช่ไหมของกินเนี่ยนะไม่ต้องเน้นหน้าร้านขายผ่านอินสตาแกรมพวกโซเชียลต่างๆหรือถ้าจำเป็นจะต้องมีร้านรวงก็อย่าอยู่ติดถนนใหญ่อย่าสแตนด์อะโลนในห้างในมอลในตลาดทำเลดีๆอันนี้เหมาะสมเกณฑ์โยกย้ายมีแต่ผมพูดอยู่เสมอทำสิ่งใหม่รองรับให้แข็งแรงก่อนพูดจากประสบการณ์ของคนที่ออกจากงานมา6เดือนแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยตอนนั้นอยากจะรู้ว่าชีวิตเป็นยังไงซึ่งก็ได้คำตอบว่ามันไม่ดีถึงจะอยู่ได้แต่มันก็ไม่ดีฉะนั้นทำพาราเรลลันไปก่อนจนกลุ่มใหม่แข็งแรงแล้วค่อยชิปผมไม่ว่าเลยครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณบรรจวันทะเบียนรถ88968896ในราหูนะก็สุขให้ร้ายคดีความพระนิสิตมหาจริตอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินมชรแตะคู่นาเลขบ้าน2หลังค่ะหลังแรก331ค่ะอาทิตย์ปิดอังคารเป็นคู่ศัตรูนะครับใช้ทองคำเปลวช้าปิดคู่หลังอีกหลัง153 53แฟนรายการเรารวยทุกคนนะบ้านหลายหลัง53เป็นคู่สมพลชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำครับฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะช่วงปลายเดือนคาบเกี่ยวต้นเดือนนำมาฝากกันนะครับในช่วงปลายเดือนก็เริ่มกันที่วันจันทร์ที่27กรกฎาคมคือจันทร์หน้านี้เป็นวันมหาสิทธิโชคด้วยเป็นแต่ว่าผู้ประกอบการมงคลควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีครับเนื่องจากอัคคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุด 15:31 นถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่29กรกฎาคมวันนี้เลิกล่างมีดีทีกลางๆเป็นวันปลอดทั้งดีและไม่ดีวันธงชัยทั้งกันไลโยกแปลว่าวันแห่งชัยชนะแต่อัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการอุปสมบทบรรพชารวมถึงการประกอบการมงคลในพระอุโบสถที่เหลือดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 ถึง 8:30 แต่คนที่เกิดวันเ สาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยวันศุกร์ที่31กรกฎาคมของเดือนนี้วันนี้ทริปเปิลโชคนะครับอมฤกษ์โชคชัยโชคแล้วก็ราชาโชคและมีดีทีที่ดีอย่างวันลอยด้วยฉะนั้นประกอบการมงคลได้ 9:31 ถึง 10:00 คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้และต่อด้วยต้นเดือนเลยครับวันเสาร์ที่1วันนี้เป็นวันปลอดนะครับแต่มีเงื่อนไขก็คือวันนี้ไม่ควรจะออกรถแล้วก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคีโรตกนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด10:01ถึง 10:30 แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่9นะครับวันนี้มีเลิกที่ดีเลิกล่างนะครับอย่างวันฟูขนมถ้วยฟูฮะเบ่งบานเจริญงอกงามดีทีเรียงหมอนส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างใดช่วงเวลาที่ดีที่สุด16:01ถึง16:30แล้ววันนี้เหมาะนะสำหรับคนที่จะติดต่อซื้อขายทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาเพราะเลิกบนเป็นภูมิปาโลเลิกแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะคุณผู้ชมเองก็สามารถเลือกวันในการทำการมงคลได้นอกจากนี้นะคะท่านไหนที่ติดตามชมรายการอาจจะไม่ทันหรือว่าพลาดไปรวมไปถึงทุกๆรายการของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปที่ YouTube ค่ะแล้วพิมพ์นะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand รวมไปถึงใครติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของ Miracle Channel นะคะว่าเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่หรือว่ามีกิจกรรมอะไรให้ติดตามกันบ้างนะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ชมที่ลงทะเบียนแล้วกับการบริจาคเลือดนะคะเราจะไปเจอกันวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะคะณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย50ท่านแรกก็อาจารย์ก็จะมีเหมือนของที่ระลึกมอบให้แต่ว่าท่านไหนนะที่อยากจะไปร่วมกันในการที่บริจาคเลือดเพิ่มเติมยังสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0851293697แล้วก็0831997972ช่วงนี้อาจจะต้องเตรียมตัวนะดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีด้วยนะอีกไม่กี่วันแล้วจะได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็เลือดนะคะต้องบอกว่าทุกๆกรุ๊ปตอนนี้นะคะทางสภากาชาดเองแล้วก็คลังเลือดทั่วประเทศ
เขาต้องการจริงๆนะคะเราจะเห็นในโลกโซเชียลเยอะมากนะฉะนั้นตอนนี้เรามารวมใจนะเป็นการเขาเรียกเป็นการให้ครั้งยิ่งใหญ่เหมือนเป็นการให้ชีวิตกับคนอีกหนึ่งคนแล้วก็รวมไปถึงคนอีกหลายร้อยคนเลยมาร่วมกันได้ค่ะว่าใครที่พลาดไปครั้งนี้อาจจะไม่ว่างติดภารกิจก็เดี๋ยวเรามาเจอกันได้เดี๋ยวรับรองว่าภายในรอบปีนี้ก็ได้มีโอกาสได้เจอกันอย่างแน่นอนนะคะก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันเนาะใครที่ยังไม่เคยได้บริจาคเลือดเลยเมื่อช่วงต้นรายการอาจารย์ได้บอกไปละการเตรียมตัวนะเตรียมตัวให้พร้อมดูแลร่างกายตัวเองให้ดีนะคะที่สำคัญเลยพักผ่อนให้เพียงพอแอลกอฮอล์ต่างๆเราหลีกเลี่ยงได้จริงๆอาทิตย์นี้เนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนดีกว่านะเอาล่ะแล้วก็ก่อนอาจารย์ไปนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆอย่าปล่อยให้ชีวิตถูกลิขิตด้วยโชคชะตาแต่จงใช้สติและปัญญาลิขิตชีวิตตัวเองเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ